สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปองก็พาเพื่อนมาเที่ยววัดเชียงยืนเนาะมารอบที่2แล้วนะครับเนาะ นะครับไปเดินเข้าไปในพระวิหารกันนะครับวันนี้ปองจะพามาดูแค่ในพระวิหารของวัดเชียงยืนเท่านั้นนะครับนี่นะครับองค์พระวิหารก็จะเรียบง่ายนะครับมีพระพุทธรูปอยู่1องค์เท่านั้นนะครับขอย้ำว่า1องค์เท่านั้นจะไม่เหมือนกับพระวัดอื่นๆนะครับที่จะมีหลายองค์นะครับเนาะจะมีหลายองค์อยู่แต่ว่าวัดเชียงยืนจะมี1องค์เท่านั้นปอนก็ยังแปลกๆอยู่นะครับว่าทำไมถึงมีแค่1องค์เท่านั้นเนาะที่จัดสรรนะครับปกติจะมีข้างๆซ้ายข้างขวาอะไรประมาณนี้อยู่นะครับเนาะแต่ก็แบบว่าแอบมีอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเขาว่าเป็นเก็บไว้นะครับคือไม่ได้ออกมาให้ดูกันนะครับแล้วก็มีมุมของตรงนี้ด้วยนะครับพระพุทธรูปเนาะเป็นพระวิหารนะครับข้างในทำด้วยปอนคอก่อนทำด้วยไม้นะครับเสาไม้ทั้งหมดนะครับไม้ปูนไม้นะครับไม้นะครับไม้ทำด้วยไม้เนาะ ข้างในเป็นสีทองสีแดงนะครับในพระวิหารเป็นสีแดงเนาะโคมไฟเฉลี่ยนิดนึงนะครับข้างในก็เป็นตำนานชูชกนิทานชาดกนะครับสมัยก่อนๆที่เราดูกันนะครับสมัยนี้ไม่แน่ใจว่าเด็กเขาจะดูอยู่หรือเปล่าเนาะคงจะดูเรื่องอื่นกันหมดแล้วนะครับเป็นพระนิทานชาดกนะครับนี่วัดเชียงยืนก็จะอยู่ใกล้ๆกับคูเมืองนะครับแล้วก็มีโรงเรียนวัดเชียงยืนอยู่ข้างๆนะครับเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็มาเดินแวะเที่ยวได้นะครับตรงนี้ปอนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะปอนก็เห็นเกือบหลายๆวัดนะครับที่มีอยู่เนาะแต่จะทำไม่เหมือนกันนะครับนี่พระพุทธรูปวัดเชียงยืนนะครับโอเคนะครับนี่เป็นพระวิหารในวัดเชียงยืนนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับสำหรับคลิปนี้ปอนขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ